วันนี้ผมพามาเที่ยวสวนดอกไม้นะครับอยู่อำเภอแม่ริมนะครับจังหวัดเชียงใหม่เป็นดอกดอกงอนไก่นะครับดอกสร้อยไก่นี่หรือดอกซีโรเซียนะครับซิกฟลาวเวอร์การ์เด้นครับบัตรค่าเข้าชมสวนนะครับ60บาทตรงนี้อยู่ตำบลแม่แรมนะครับอำเภอแม่ริมเดี๋ยวผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปแล้วกันโอ้บูธนี่ให้ยืมหรือให้เช่าเนี่ยมีรองเท้าบูธมีรองเท้าบูธให้เช่า20บาทล่มบริการฟรีคนละ60บาทนะครับก็เป็นเทศกาลดอกไม้ของอำเภอแม่ริมนะครับโซนแม่ริมนี่สวนดอกไม้บอกเลยเยอะมากครับก็เดี๋ยวจับจุดก่อนอันดับแรกคือซ้ายมือดอกมะกะเล็ดนะครับม่วงขาวนะครับแล้วก็ขวามือนี่ซีโรเซียสร้อยไก่เขาบอกว่ามีคาเฟ่อยู่ข้างในนู่นพื้นที่8ไร่นี่ดอกสร้อยไก่เป็นยังไงดูนี่ก็ปลูกหมวนเหมือนสวนอื่นอ่ะแต่ว่าเขาเล่นลายโค้งๆหน่อยก็ภาพจะเห็นชัดที่ว่ามันโค้งๆก็ที่มุมโดนเนาะถ้ามุมข้างล่างจะเห็นไหมผมพาไปดูจุดที่เขาถ่ายรูปจุดที่เขาถ่ายรูปที่ว่าถ่ายกับสวนดอกไม้แล้วสวยช่วงนี้ฝนมันตกน่าจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจัดพร็อพไว้ให้ด้วยโอ้ผมไม่ถ่ายครับอ๋อผมจะถ่ายให้มาได้ครับโอ้มุมนี้สวยจริงด้วย1ผมถ่ายหลายรูปเลยนะโอ้สวยครับครับครับพี่ไปเห็นไหนครับเดี๋ยวผมไปติดตามคนชอบเที่ยวครับ YouTube ครับขอบคุณครับก็มันโดนน้ำหญ้าก็เขียวเนาะแล้วดอกไม้ก็สีสดมากเลยอ่ะกี่สีเนี่ย1 2 3 4สีนะ4สีแล้วก็อันนี้ผมเพิ่งเข้ามาจุดเริ่มต้นนะผมยังไม่ได้เดินเข้าไปข้างในเลยแล้วก็แปลงดอกมะกะเล็ดเขาก็จะปลูกน่าจะเป็น2ช่วงมั้งคือมันจะบานไม่พร้อมกันอ่ะป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูจุดอื่นผมจะได้เดินทั่วๆที่นี่เขาไม่ได้ให้เราเดินเข้าไปถ่ายในสวนนะครับเพราะว่าเขากลัวต้นไม้เขาจะเสียหายแล้วก็ต้นไม้นี่ก็ยังต้องการน้ำอยู่นะครับเขาก็ยังต้องใช้น้ำบำรุงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นร่องสวนเขาก็จะแฉะนะครับมีน้ำอยู่ในร่องสวนด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยทางเดินหลังจากวันนี้น่าจะแห้งเพราะว่าวันนี้น่าจะเป็นฝนสุดท้ายแล้วล่ะผมดูแล้วแต่ว่าผมมาเตรียมการมาขอโทษนะครับเตรียมการมาผมใส่บูทผมซื้อบูทไว้สำหรับใช้งานผมเลยเอามาใส่ดอกซีโรเซียดอกสร้อยไก่ถือว่าสีสดมากนะครับสีสดมากแล้วก็มุมสูงนี่น่าจะสวยมากเลยที่นี่ก็มีซีโรเซียแล้วมีอะไรอีกมีเนี่ยตอนนี้เดือน10นะครับปลายเดือน10แล้วสังเกตดูนะครับซ้ายมือดอกยังไม่ออกนะครับบางช่วงก็ออกแล้วแต่ที่ถ่ายรูปได้เลยคือโซนนู้นนะครับโซนนู้นเดี๋ยวไปดูกันดอกมะกะเล็ดนี่โอ้โหจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอแม่ริมแล้วเพราะว่าเยอะมากแล้วก็ก
ความสวยในตัวของดอกมะกะเล็บเนี่ยมันสวยอุ๊บจะหลบก่อนก็แนะนำอีกอย่างนึงชุดสีครีมแล้วก็ชุดขาวนะครับเหมาะกับสวนดอกไม้มากอันนี้ผมสังเกตเองนะครับเท่าที่ผมสังเกตเองป่ะเรามาดูดอกมะกะเล็บบ้างเนี่ยม่วงสีเขาสดสีเขาสวยอ่ะเนี่ยมันก็ยังมีโซนที่พร้อมให้ถ่ายรูปเนี่ยดูในร่องสวนเนี่ยเห็นน้ำไหมก็ต้องหามุมถ่ายรูปเอานะครับแต่ตอนเนี้ยดอกมะกะเล็ดนี่พร้อมให้ถ่ายรูปแล้วนะครับก็ช่วงนี้เฉยๆหน่อยฝนตกเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนตรงนี้ก็ถือว่าได้นะเนี่ยดูมุมนี้มุมนี้ก็ถือโอ้โหแล้วดูด้านบนนั่นเป็นภูเขาโป่งแยงนะครับโป่งแยงหรือม่อนแจ่มม่อนแจ่มนั่นอยู่ด้านหลังด้วยนะครับวันนี้ดูท้องฟ้าไม่ค่อยใสเท่าไหร่สวยนะครับสวยโดยเฉพาะสีม่วงนู่นนะครับสดมากสีม่วงกับสีแดงตรงนี้มีคาเฟ่นะครับเดี๋ยวผมพาไปที่คาเฟ่ด้วยเนี่ยดูดอกมะกะเล็ดก็ภาพอาจจะโฟกัสผิดถูกๆนะครับต้องดูทางด้วยกลัวมันลื่นโอเคเดี๋ยวพาไปดูคาเฟ่ต่อเป็นสวนดอกไม้ที่ดูสะอาดสะอ้านตาดีนะครับแบ่งเป็นโซนชัดเจนมากผมไม่รู้ว่ากล้องผมมันจะสู้แสงได้หรือเปล่าเพราะว่ามันจะถ่ายย้อนพระอาทิตย์นิดนึงอ่ะย้อนแดดนิดนึงแต่บอกเลยของจริงนี่สีสวยสีสดมากเดี๋ยวต้องไปลองไปดูภาพดูนะครับไม่รู้ว่าสีมันจะได้หรือเปล่าอ๋อมี2โซนนะครับแบ่งเป็น2โซนนะครับโซนนี้ก็โซนหนึ่งนะครับอ๋อโซนนี้เดินเข้าไปอยู่ในสวนได้นะครับโซนนี้แปลงเล็กหน่อยแต่ว่าโซนโน้นเขาห้ามเข้าไปเลยนะครับแล้วก็จะมีขาไม้ตะเขาเรียกอะไรโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้ให้ขึ้นไปยืนสำหรับที่จะถ่ายมุมสูงนะครับจุดถ่ายรูปเยอะนะครับที่นี่บอกเลยโอเคเลยสำหรับสาวๆที่ชอบถ่ายรูปก็อันนี้เป็นโซนคาเฟ่นะครับโซนคาเฟ่ก็ต้องถอดรองเท้านะต้องบอกก่อนต้องถอดรองเท้าพอเดินเข้ามาก็จะเจอจุดถ่ายรูปนะครับมุมถ่ายรูปกับต้นไม้ซึ่งตอนนี้กำลังฮิตเลยตรงนี้เป็นโซนคาเฟ่ตรงนี้ไม่ใช่ห้องแอร์นะครับเปิดโล่งนะครับแล้วก็เนี่ยครับมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยดูผมให้ดูตัวอย่างผมให้ดูตัวอย่างเขากำลังถ่ายรูปมีพ็อปด้วยก็พยายามจะเดินให้ทั่วนะครับที่นั่งเยอะนะโหอยากให้ดูต้นนี้อยากให้มาดูบอลต้นนี้ใหญ่กว้างมากนะครับห้องน้ำอยู่โซนนู้นนะครับส่วนด้านบนของห้องน้ำเหมือนจะเป็นดาดฟ้าเดี๋ยวผมจะเดินให้ทั่วแล้วกันดูบอลไปที่สุดยอดเลยก็ประมาณนี้ครับมุมนี้ก็ถ่ายรูปได้แล้วครับเนี่ยสีสดมากนะครับสำหรับดอกไม้โอเคพยายามจะไปให้ทั่วเปิดทุกวันนะครับแล้วก็ค่าเข้าสวนคนละ60บาทนั่งโซนนี้ก็ลมเย็นนะครับอากาศเย็นดีด้านล่างเป็นห้องน้ำแล้วก็ด้านบนเป็นจุดวิวพอยต์นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับขึ้นครั้งละไม่เกิน4คนป่ะทำเวลาหน่อยให้มันกระชับหน่อยคลิปจะได้ไม่ยาวเกินอ๋อเป็นหลังคาห้องน้ำนะครับก็
เป็นจุดที่ถ่ายรูปสวยอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับด้านบนหลังคานี่นะครับซิกฟลาวเวอร์นะครับซิกฟลาวเวอร์การ์เด้นก็เดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวแดดก็หุบนะครับก็พยายามจะหาตอนที่มันมีแสงถ่ายสวยๆให้ดูนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนชั้น2อยู่บนหลังคาของห้องน้ำนะครับก็เป็นโซนคาเฟ่นะครับแล้วก็บัตรผ่านประตูด้านหน้านู่นผมเอาแผนที่แปะไว้ท้ายคลิปนี่นะครับสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ GPS นะครับดอกไม้มันก็จะสลับอันนี้น่าจะเป็นดอกทานตะวันนะครับแต่ดอกทานตะวันยังไม่ออกดอกเลยนะครับดอกยังไม่ออกเลยถ้าดอกสร้อยไก่หรือดอกซีโรเซียนี่ถ้าเกิดดอกซีโรเซียหมดก็น่าจะเป็นดอกทานตะวันแทนแล้วก็จะเป็นดอกโซนนู้นแทนโอ้มันมีอยู่อีกโซนนึงที่ยังไม่บานเลยยังไม่นั่นเลยก็จะสลับกันขึ้นก็เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวเมืองดอกไม้นะครับสวยใครมาก็แนะนำให้มาถ่ายรูปเตรียมชุดมาเลยครับอย่างน้อยๆสัก3ชุดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีครีมสีฟ้าสีขาวนะครับที่เห็นกันก็60บาทผมว่าไม่แพงนะครับกับการดูแลสวนกับการเดินทางมาจากต่างจังหวัดผมว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วน่าจะเก็บเกี่ยวความสุขเล็กๆน้อยๆสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมสีสดไหมดูสีม่วงสีแดงก็แถมอีกนิดนึงถ้ามาตรงนี้แล้วไปไหนต่อไปม่อนแจ่มได้ไปม่อนแจ่มร้านอาหารแถวนี้คาเฟ่แถวนี้ก็เยอะที่นี่ก็มีอยู่แล้วที่นี่ก็มีคาเฟ่อยู่นะครับมีน้ำตกแม่สามีไม้เฮือน60ใครมาแถวนี้ผมเชียร์ไม้เฮือน60ผมชอบแล้วก็มีม่อนแจ่มมีอะไรแม่จ๊ะใช่ป่ะผมจำชื่อไม่ค่อยได้ละก็เยอะเยอะคาเฟ่แถวนี้เยอะนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับใช้เส้นทางเชียงใหม่อำเภอฝางนะครับเส้นนี้เลยตลาดแม่ริมมาสักกิโลครึ่งจะเห็นปั๊มน้ำมันปตท.นะครับด้านหน้าเราเลยปั๊มน้ำมันปตท.ไปออกมาจากปั๊มน้ำมันปตท.ก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลยครับเราจะวิ่งเข้าไปเส้นโป่งแยงถ้าตรงไปจะไปอำเภอฝางไปอำเภอแม่แตงนะครับเราเลี้ยวซ้ายที่ไฟแดงเนี่ยเลี้ยวซ้ายมาเส้นนี้จะไปแม่แลมไปโป่งแยงไปอำเภอสะเมิงได้นะครับแล้วก็ไปม่อนแจ่มได้ซ้ายมือเป็นเทศบาลแม่แลมนะครับแล้วก็จะผ่านเซเว่นไปนะครับ
จากปั๊มน้ำมันผมเข้ามาเกือบ4กิโลนะครับเราเลี้ยวตรงหัวสะพานนี่นะครับตรงดูสายทาราเนี่ยนะครับเข้าซอยนี้นะครับจากปั๊มน้ำมันมาถึงตรงเนี้ย 3.7 กิโลแล้วก็เข้าไปอีก600เมตรนะครับเข้ามา600เมตรนะครับช่วงนี้ที่จอดรถเต็ม